ผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบนโลกของเรามีเรือนจำที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนโหดเหี้ยมหรืออาจจะเป็นอาชญากรที่อันตรายพอๆกับผู้ชายนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่พวกเธอจะต้องไปอยู่ในเรือนจำสุดโหดสิ่งสำคัญคือต้องให้ความกระจ่างที่ว่าบนโลกของเรามีเรือนจำแบบที่ว่าอยู่จริงๆและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรือนจำสำหรับเหล่าอาชญากรผู้หญิงซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันค่อนข้างอันตรายและผมไม่ต้องการให้ผู้หญิงทุกคนย่างก้าวเข้ามาอันดับที่8เรือนจำหญิงบันนาอียิปต์เรามาเริ่มต้นด้วยเรือนจำหญิงแห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์เรือนจำแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องสภาพแวดล้อมที่แออัดยัดเยียดซึ่งแทบไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานในด้านสุขอนามัยที่นั่นเต็มไปด้วยกองขยะขนาดใหญ่แถมยังมีสิ่งปฏิกูลกระจัดกระจายอยู่เต็มห้องขังส่วนเรื่องการทำร้ายกันภายในคุกแน่นอนว่าสิ่งนี้กลายเป็นฝันร้ายสำหรับผู้หญิงที่อ่อนแอที่สุดความน่าสะพรึงกลัวของเรือนจำแห่งนี้ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะการที่นักโทษจะขอเยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับเรือนจำทั่วๆไปหรือเปรียบเทียบได้กับการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นักโทษหลายคนแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้พูดคุยกับคนภายนอกเรือนจำแห่งนี้จึงมีความอันตรายเป็นอย่างมากแถมยังโดดเดี่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยอันดับที่7เรือนจำปูรีชครีอัฟกานิสถานที่นี่เป็นอีกหนึ่งเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงสุดโดยแบ่งเป็นแดนต่างๆที่มีทั้งนักโทษชายและนักโทษหญิงในส่วนของนักโทษหญิงที่นี่ไม่ค่อยเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการทำร้ายร่างกายแต่สิ่งที่อันตรายและดูเยือกเย็นมันกลับเป็นความเงียบงันบวกกับความหิวโหยเรือนจำแห่งนี้ไม่มีอาหารเพียงพอให้กับเหล่าบรรดานักโทษนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราจะได้เห็นความหิวโหยตามทางเดินอยู่เป็นประจำที่นี่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพราะเรือนจำในทะเลทรายแห่งนี้มันขึ้นชื่อว่าเป็นเรือนจำในทะเลทรายแห่งความสิ้นหวังเรื่องราวการสอบสวนอันโหดร้ายภายในเรือนจำว่ากันว่าที่นี่มีการขังเดี่ยวเป็นเวลานานซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทรมานทางจิตใจและมันจะทำลายแม้กระทั่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างกายในขณะเดียวกันสุสานในเรือนจำแห่งนี้ก็ใหญ่โตไม่ใช่เล่นๆและมันสื่อถึงลางร้ายที่ไม่ค่อยดีโดยบอกเป็นในถึงอัตราการเสียชีวิตที่ไม่มีใครกล้ายืนยันอย่างเป็นทางการนักโทษหลายคนกล่าวว่าความเงียบเป็นสิ่งที่คอยหลอกหลอนเสรีภาพของพวกเธอโดยที่ความหวังทั้งหมดมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แถมยังถูกโยนทิ้งเอาไว้เบื้องหลังอีกต่างหากอันดับที่6เรือนจำโชชิราแคลิฟอร์เนียเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนกลางซึ่งที่นี่มีนักโทษหญิงมากกว่า 3,500 คนและยังเป็นเรือนจำหญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรือนจำขนาดใหญ่และดูกว้างขวางแต่ที่นี่ก็มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะส่วนใหญ่นักโทษหญิงหลายคนจะเป็นเหล่าอาชญากรหัวรุนแรงการทะเลาะวิวาทภายในเรือนจำบ่อยครั้งมักจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของแก๊งอันธพาลโดยที่พวกเธอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆและแยกลำดับชั้นของความอันตรายอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่ผู้คุมหลายคนจะเมินเฉยต่อสถานการณ์ความรุนแรงพวกเขาเบื่อหน่ายและปล่อยให้พวกเธอใช้พละกำลังกันบ้างโดยรอจังหวะเพื่อที่จะเข้ามาชาร์จในตอนหลังและนี่คือนักโทษหญิงในเรือนจำโชชิราเรือนจำอันโหดร้ายที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียอันดับที่5เรือนจำทีฮาเจลอินเดียเรือนจำแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยวิญญาณเกือบ 17,000 ดวงมันคือเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียและถูกแบ่งออกเป็น9แห่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า400เอเคอร์สถานที่แห่งนี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันทำให้นักโทษหญิงหลายคนที่มีอาการเจ็บป่วยพวกเธอจะไม่ค่อยได้รับการรักษาจึงต้องอยู่แบบทรมานหรือยอมที่จะจากโลกนี้ไปส่วนการที่นักโทษจะได้กินข้าวในแต่ละวันอาจจะต้องเจอกับการขู่กันโชคทรัพย์ซึ่งถ้าคุณยอมคุณก็อาจจะได้อดมื้อกินมื้อแต่ถ้าคุณไม่ยอมคุณก็อาจจะต้องเจอกับฝันร้ายยังมีการเปิดเผยที่น่าตกใจอีกหนึ่งอย่างซึ่งว่ากันว่าผู้ต้องขังจำนวนมากที่อยู่ที่นี่หลายคนยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีเพราะกฎหมายในประเทศยังคงกำกวมท่ามกลางเสียงของความอยุติธรรมและความโกลาหลนักโทษหญิงหลายคนจึงอยู่ที่นี่แบบทุกข์ทรมานแต่บางคนก็มีความสุขดีในเรือนจำแห่งนี้เพราะส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน
ทำให้พวกเธออดอยากมากกว่าเดิมเมื่อได้รับอิสรภาพอันดับที่4เรือนจำจูเลียทัดไวเลอร์อลาบามาเรือนจำแห่งนี้เฉาโชว์เนื้อเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมไปถึงความแออัดยัดเยียดของเหล่าบรรดานักโทษสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกกันว่าห้องขังเพราะนักโทษหญิงหลายคนบอกว่าในห้องขังที่นี่มันคล้ายกับโรงศพคอนกรีตซะมากกว่ามันทั้งแคบและดูอึดอัดจนแทบจะเป็นบ้าซึ่งส่งผลทำให้จิตใจของคุณย่ำแย่และรู้สึกสิ้นหวังความกดดันต่างๆที่ถาโถมเข้ามาทำให้ผู้ต้องขังบางคนมีอาการป่วยทางจิตโดยพวกเธอจะถูกนำไปบำบัดมากกว่าการรักษาทางเดินที่คอยหลอกหลอนและดูน่าหวาดกลัวรวมไปถึงเรื่องราวของการทารุณกรรมทางร่างกายผู้หญิงที่นี่เผชิญกับบททดสอบในการเอาตัวรอดซึ่งถ้าคุณอ่อนแอก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าคุณรอดพ้นจากความตายมาได้จิตใจที่แข็งแกร่งของคุณก็อาจจะถูกทำลายด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ดีอันดับที่3ทัณฑสถานหญิงกลางคลองเปรมผู้หญิงที่กระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมร้ายแรงภายในประเทศไทยส่วนใหญ่พวกเธอจะถูกจับมาขังยังสถานที่แห่งนี้นักโทษหญิงที่มีมากกว่า 2,000 คนในพื้นที่จำกัดพวกเธอจึงต้องหาอะไรทำเพื่อแก้ความน่าเบื่อข้างในรั้วกำแพงสีขาวขนาดใหญ่มีนักโทษหลากหลายเชื้อชาติที่ยังคงนอนหลับกินข้าวอาบน้ำและพวกเธอมีเวลาอาบน้ำคนละ3นาทีหรือพูดง่ายๆทุกคนจะมีสิทธิ์ได้อาบน้ำประมาณคนละ10ขันนักโทษบางคนร้องไห้สลับกับหัวเราะเพื่อรอวันที่จะได้รับอิสรภาพหลายคนที่เพิ่งเข้ามาส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับเนื่องจากสาเหตุของความน่ากลัวของนักโทษที่อยู่มาก่อนพวกเธอทุกคนจะต้องนอนเบียดเสียดกันภายในคุกซึ่งถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้เพื่อนไว้คอยปลอบใจแต่ถ้าคุณโชคร้ายคุณก็อาจจะได้ศัตรูที่อยู่ในเรือนจำแห่งนี้แทนและถึงแม้ว่าเรือนจำคลองเปรมจะดูเรียบง่ายเพราะมีแค่รั้วไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านบนกำแพงแต่ก็ยังไม่มีนักโทษหญิงคนไหนกล้าแหกคุกหรือคิดจะหนีออกไปจากที่นี่เลยแม้แต่คนเดียวอันดับที่2สถานกักกันหญิงเพลลินยาสบราซิลไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมเรือนจำแห่งนี้ถึงติดหนึ่งในเรือนจำสุดโหดเพราะหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ต่างจากขุมนรกบนดินสักเท่าไหร่การอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแทบจะเป็นศูนย์แถมภายในคุกจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเหล่าบรรดาแก๊งต่างๆสถานการณ์ที่มีสิทธิ์เลวร้ายได้ในแต่ละวันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเตรียมอาวุธปืนติดตัวเอาไว้เสมอเพราะกลุ่มนักโทษชอบสร้างปัญหาและทำให้เกิดความโกลาหลความแออัดภายในเรือนจำอาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการจลาจลนั่นจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจระงับเหตุด้วยความรุนแรงจะมีก็แต่เพียงนักโทษหญิงบางคนที่กำลังตั้งครรภ์พวกเธอโชคดีและได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยถูกแยกออกมาคุมขังให้สบายมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อลูกของพวกเธอมีอายุครบ1ปีนักโทษหญิงก็จะต้องทิ้งลูกให้ญาติพี่น้องได้ดูแลต่อและหลังจากนั้นพวกเธอก็จะต้องกลับไปอยู่ในห้องขังที่แออัดยัดเยียดเหมือนเดิมอยู่ดีอันดับที่1ค่ายกักกันเคชอนเกาหลีเหนือสถานที่แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่หลังเนินเขาเล็กๆและตั้งอยู่ทางตะวันออกในใจกลางเมืองเกาหลีเหนือมันคือเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งภายในประเทศและถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงที่สูงตระหง่านนักโทษที่อยู่ภายในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษทางการเมืองซึ่งรวมไปถึงเหล่าอาชญากรทั่วๆไปแต่นักโทษทุกคนที่นี่จะต้องทำงานอย่างหนักและถูกบังคับให้ทำงานถึง18ชั่วโมงต่อวันในแคมป์หลายคนต้องเผชิญกับการถูกทุบตีอย่างทารุณนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักโทษจำนวนมากต้องกลายเป็นคนพิการเนื่องจากความทรมานในการทำงานและถูกทำร้ายยังไม่หมดแค่นั้นสภาพความเป็นอยู่และอาหารในแต่ละมื้อทำให้นักโทษหลายคนอยากจะหนีออกไปจากที่นี่แหล่งข่าวหลุดออกมาว่านักโทษหญิงหลายคนจะต้องยอมกินข้าวบูดซึ่งมันมีกลิ่นที่เหม็นเอามากๆเพื่อที่จะได้อยู่รอดไปวันๆแบบสิ้นหวังส่วนบางคนก็หาวิธีจับหนูและนำหนูสดๆมาประทังชีวิตเพื่อความอยู่รอดหลายคนจึงวางแผนในการหลบหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมได้เหมือนเดิมและเมื่อผู้ที่หลบหนีถูกนำตัวกลับมาการที่นักโทษจะมีชีวิตอีกครั้ง
ทางผู้คุมจะใช้อาวุธปืนทำร้ายจนเสียชีวิตและแจ้งกับทางผู้ดูแลว่าไม่มีใครรอดมาได้เรือนจำแห่งนี้อาจจะพูดได้ว่ามันคือจุดหมายปลายทางสุดท้ายสำหรับผู้กระทำความผิดนักโทษทุกคนจึงอยู่แบบไร้ความหวังเพราะต้องยอมจำนนกับอิสรภาพโดยสมบูรณ์และถ้าคุณชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ